สปีชีสุดท้ายซึ่งก็คือการเรืองแสงหรือเปล่งแสงความร้อนนี่แหละเราจะเข้าแล้วนะสปีชีสุดท้ายเขาเรียกสปีชีส์ trap chart dating trap TRAPPED ชาร์ตที่แปลว่าประจุ trap chart dating เด็กๆผมไม่แน่ใจว่าเด็กๆ เคยเห็นนี้ไหมเด็กๆ เคยเรียนฟิสิกส์เด็กๆ เคยเห็นรูปประมาณนี้ไหมเคยได้ยินคำว่า valence band conduction band ไหมก็เป็น excited state หรอครับใช่ ground state excited state เคยได้ยินไหมใช่ฟิสิกส์ยังเรียนมาแล้วเอาใหม่นะมีแร่หนึ่งก้อนถ้าคุณจะไปแก๊งเรดิโอเมทริกสิ่งที่คุณต้องดูคือมึงเป็นเรดิโอเมทริกอิเลเมนต์หรือเปล่าพอร์ตก็ทำเรดิโอเมทริกเดตติ้งไม่ได้สักวิธีเบลสปาก็ทำไม่ได้อะไรอีกล่ะไบโอไทมัสโคไวท์ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เรดิโอเมทริกเอเลเมนต์ไหมถูกไหมต่อไปเอาเม็ดแร่มาอีกเม็ดหนึ่งมึงไม่เป็นเรดิโอเมทริกก็ได้มึงเป็นแร่ธรรมดาธรรมดาก็ได้ถ้าจะหาอายุเราอาจใช้หลักการตามรูปเนี่ยได้โดยปกติผลึกแร่ที่สมบูรณ์จะยึดกันด้วยพันธะไอออนิกปลายกายแล้วบวกลบบวกลบกันอย่างสมดุลถูกไหมแต่ด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติเด็กๆถ้าจะอ้วกยกมือนะบอกจานหนูไม่ไหวแล้วขอลาถ้าด้วยแร่นะเวลามันตกผลึกถ้ามันทำโดยธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่มันจะสมบูรณ์เป็นเหมือนพันธะไอออนิกที่คุณเรียนมันน้อยมากถ้าไม่ใช่ซินเทติกไม่ใช่ผลึกสังเคราะห์มันจะไม่ใช่บวกลบบวกลบบวกลบเพราะฉะนั้นคือมันจะมีดีเฟกต์หรือว่าจุดบกพร่องของมันอยู่พอมันมีจุดบกพร่องเนี่ยเราสามารถมองแร่ในรูปแบบนี้ได้ก็คือรูปแบบของพลังงานก็คือ valence band หรือว่า ground state กับ excited state โอเคไหม excited state เราสามารถมองผลึกแร่แบบนั้นก็ได้ซึ่งถ้าผลึกที่ไม่สมบูรณ์มันจะมีอีกอันนึงคือ meta state เด็กๆฟังเพลินๆไปก็พออย่าจำนะไม่ต้องถึงกับจำมากผมอยากให้คุณได้คอนเซ็ปต์มีสเตจอยู่ระหว่างกลางเขาเรียกว่าเมตาสเตจพวกเนี้ยสามารถที่จะกักเก็บอิเล็กตรอนได้เห็นไหมกลับไปดูรูปนี้ผลึกแร่ที่สมบูรณ์มันจะยึดติดกันด้วยพันธะไอออนิกแต่ถ้าเกิดผลึกแร่ที่แบบโดยธรรมชาติส่วนใหญ่มันจะมีการปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนเข้ามาในระหว่างตกผลึกอัตราการเย็นตัวไม่คงที่การผลึกทั้งหมดทั้งมวลมีหลายๆกรณีทำให้อิเล็กตรอนที่ควรจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่นตรงนี้มันควรจะมีประจุบวกก็ไม่มีหรือว่าตรงนี้ควรจะมีประจุลบมันก็หายไปเห็นไหมซึ่งการหายไปนั้นมันมีสถานะเป็นเหมือนอิเล็กตรอนแท็บผมอยากให้คุณนึกเป็นภาพการ์ตูนเหมือนกับลูกก๊อฟที่มีรูแล้วก็พร้อมที่จะให้อิเล็กตรอนเข้าไปฟิลอยู่ในรูอิเล็กตรอนมาจากไหนอิเล็กตรอนก็มาจากแร่ของตัวมันนั่นแหละแต่ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่มันควรอยู่ทันไหมทันไหมนะครับซึ่งคราวนี้สปอยก่อนสปีชีนี้เราเรียกสปีชี trap chart dating ซึ่ง trap chart dating มี3วิธี TL หรือว่า thermoluminescent dating OSL หรือว่า optically stimulated dating โอเคไหมESR Electron Spin Resonance Dating ทั้ง3วิธีเนี่ยคือเทคนิคการนั่งนับอิเล็กตรอนในหลุมลูกกอล์ฟแค่นั้นเองมาแล้วนะคอนเซปต์มาแล้วเด็กๆสมมติว่าผลึกแร่ผมจะไปแล้วเด็กๆยังอยู่ในเด็กๆอยู่ในไอ้นี่ไหมจะเอาบทความหรือจะเอาสไลด์ผมใส่ไปนิดเดียวเองสไลด์ก่อนก็ได้อ่ะโอเคเด็กๆคอนเซปต์นะครับในแง่ของผลึกแร่อย่างที่ผมเล่าไปถ้าแร่เนี่ยมันมีความไม่สมบูรณ์มันจะเป็นเหมือนลูกกอล์ฟมีรู
รอให้อิเล็กตรอนเข้ามาฟิวแล้วอิเล็กตรอนเข้ามาฟิวได้ยังไงอิเล็กตรอนเข้ามาฟิวโดยการที่อิเล็กตรอนตัวนั้นเนี่ยมันได้รับพลังงานถีบขึ้นไปเอาถ้ามองในแง่ของระดับพลังงานนะถ้ามองของในแง่ระดับพลังงานอิเล็กตรอนอยู่ที่สภาวะพื้นมันจะเข้าไปใส่ลูกกอล์ฟได้ก็คือมันต้องมีพลังงานใส่ให้มันแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาใส่ในหลุมพลังงานที่ได้ที่อิเล็กตรอนจะได้ได้มาจากไหนได้มาจากพลังงานรอบข้างก็คือโดยธรรมชาติแล้วเมล็ดแร่เมล็ดหนึ่งฝังอยู่ในดินคุณคิดว่ามันได้รับพลังงานไหมเมล็ดแร่ฝังได้ไม่เป็นไรประเด็นฟังสบายๆนะลูกศิษย์นะที่ต้องอยู่บ้านเอาฟังไปแต่ก็เทอมครบเนาะถ้าครบผมบริการให้เต็มที่โอเคเมล็ดแร่อยู่ในดินมันจะได้รับพลังงานพลังงานมาจากไหนจริงๆแล้วในดินของเราเนี่ยมีเรดิโอแอคทีฟเอลิเมนต์ปนอยู่คนละเรื่องกับเมื่อกี้นะคนละเรื่องกับสปีชีส์นะบนโลกของเรามีเรดิโอแอคทีฟอยู่ซึ่งตัวที่มีพอสมควรก็คือเป็นอะไรยูเรเนียมทอรเรียมโพแทสเซียมใช่ไหมสงบหัวโปรตใช่ไหมยูเรเนียมทอรเรียมโพแทสเซียมมันมีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วในสัดส่วนที่น้อยมากแล้วก็มนุษย์ดำรงอยู่ได้จริงๆเราโดนเรดิโอแอคทีฟเอลิเมนต์อ่ะถ้าโดนจังๆเราจะตายนะโดยเฉพาะแกมมาแต่ด้วยความที่มันมีน้อยมากเราก็ไม่เป็นไรยูเรเนียมทอรเรียมโพแทสเซียมเอาง่ายๆนะเด็กๆผนังปูนอ่ะปูนซีเมนต์อ่ะคุณเอาเครื่องวัดเรดิโอแอคทีฟการสลายตัวคุณไปวัดมันก็ได้ยินเสียงนะเพราะมันมีเนี่ยเครื่องมือตรวจวัดเขาเรียกว่าไกเกอร์เคาน์เตอร์คุณเอาไปชิดอยู่กับกำแพงคุณจะได้ยินเสียงเลยแตก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 เพราะมันวัดการปลดปล่อยรังสีได้ผนังปูนเราก็ปลดปล่อยรังสีเหมือนกันมันมาจากไหนยูเรเนียมทอรเรียมโพแทสเซียมในเนื้อในเปลือกโลกหรือว่าในดินทั่วไปมีแน่ๆยูเรเนียมทอรเรียมโพแทสเซียมในสัดส่วนที่เป็น ppm parts per million เข้าใจซึ่งพวกเนี้ยนะครับมันมีอยู่ทั่วไปในดินแล้วก็เวลามันสลายตัวนะครับจากแม่สู่ลูกเหมือนเดิมเลยแต่เราใช้คนละลีลาจากแม่สู่ลูกเราไม่สนหรอกว่าแม่มันเป็นอะไรลูกมันเป็นอะไรนะครับแต่เราสนว่าเวลามันสลายตัวมาแล้วสิ่งที่มันให้มาก็คืออนุภาค3อนุภาคอัลฟาเบต้าแกมมาทันไหมอัลฟาเบต้าแกมมาถามว่ามันคืออะไรมันคือพลังงานแกมมาพลังงานสูงสุดเบต้าพลังงานปานกลางอัลฟาพลังงานกระจอกสุดเห็นไหมแอลฟาโดนไม่เป็นไรอยู่กับมันได้นะครับเหมือนโอเมกอนส่วนเบต้าอยู่นานๆอยู่ด้วยนานๆเป็นหมันส่วนแกมมาถ้าโดนเต็มๆตายนี่คือการทะลุทะลวงของรังสีซึ่งรังสีพวกนี้ถ้าเกิดผลึกแร่ขอดอยู่ในดินมันจะโดนแล้วก็ดินรอบข้างยูเรเนียมทอรเรียมโพแทสเซียมเนี่ยมันสลายตัวดีเคย์แล้วมันให้แอลฟาเบต้าแกมมาแอลฟาเบต้าแกมมาก็จะไปกระตุ้นถีบให้อิเล็กตรอนไหลเข้าไปอยู่ในหลุมโอเคไหมซึ่งคราวนี้การหาอายุด้วยวิธี trap chart dating ก็จะมีหลักการอยู่แค่นี้เองเด็กๆ 1. อายุเท่ากับED หาร AD เอาใหม่อายุเท่ากับปริมาณจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในลูกกอล์ฟหารด้วยอัตราการถีบอิเล็กตรอนใส่ในลูกกอล์ฟหารไหมเช่นมีลูกกอล์ฟแลกกอดอันหนึ่งแปลงร่างเป็นลูกกอล์ฟคุณสามารถหาอิเล็กตรอนได้ในลูกกอล์ฟที่ฝังอยู่ในตามลูกกอล์ฟเนี่ยได้ร้อยตัวแล้วคุณสามารถบอกได้ว่าดินรอบข้างแร่เนี่ยดินรอบข้างเนี่ยมันถีบอิเล็กตรอนเข้าไป10ตัวต่อปีนั่นหมายความว่าตัวอย่างนี้มีอายุเท่าไหร่นั่นหมายความว่าตัวอย่างนี้มีอายุเท่าไหร่11 10 12 20 13 30 14 40 15เป็น50 16เป็น60โหดมากเลยเนี่ยลูกศิษย์ไงปุ๊กมีอิเล็กตรอนอยู่ในลูกกอล์ฟ100ตัว
แล้วคุณบอกว่าคุณหาอัตราการฉีดอิเล็กตรอนได้แบบ10ตัวต่อปีท้าโปรเถอะตัวอย่างมันมีกี่ปี10ปีค่ะเอา130ปีปรบมือให้กับตัวเองหน่อยเด็กๆเอ้ยภูมิใจภูมิใจในความตาจะไหล10ปีถูกไหมพูดง่ายเลยเอาเนี้ยเอาดูใหม่อีกทีผมพูดซ้ำอายุเท่ากับ ED คือ equivalent dose เดี๋ยวค่อยว่ากัน AD คือ annual dose คืออัตราการใส่โดสต่อปีคำว่าโดสอ่ะมันคือเรื่องของรังสีหรือว่าเรื่องของอะไรอ่ะยาก็ได้ฉีดวัคซีนกี่โดสวะ2โดสอะไรเงี้ยรังสีเงี้ยรับได้กี่โดสวะเด็กๆพักเรื่องการหาอยู่ไว้แป๊บนึงผมขอแวะข้างทางเรื่องรังสีเด็กๆจริงๆมันมีคำ2คำที่ผมอยากให้คุณรู้จักก็คือ becquerelกับเกรเคยได้ยินไหมเบคเคอร์เรลกับเกรมันคือเรื่องเฮ้ยมันคือเรื่องอะไรวะมันคือเรื่องรังสีเรื่องของรังสีเวลามีธาตุกัมมันตรังสีอะไรมันปลดปล่อยพลังงานออกมานะเด็กๆ เขาถามเวลาบอกว่าปลดปล่อยมาเท่าไหร่ปลดปล่อยมา4หน่วยเป็นเบคเคอร์เรลเห็นไหมแต่ถ้ารับเท่าไหร่บอกว่ารับมากี่เกรGREY หน่วยเกรมันคือหน่วยรังสีไม่เกี่ยวกับการหาอายุเลยเราคุยกันเรื่องการรังสีเช่นผมปล่อยพลังไปให้คุณ7เบคเคอเรลเวลาคุณรับอ่ะคุณจะบอกนะโอ้ยมันเหลือ3เบคเคอเรลมันเหลือ4เบคเคอเรลไม่ใช่หน่วย Irradiation Dose กับ Absorb Dose ไม่เหมือนกันเรายังพูดถึงเรื่องรังสีนะเวลา Irradiate ออกไปเนี่ยเขาบอกว่ากี่เบคเคอเรลความแรงสมมติคุณทำตัวเป็นเหมือนแกมมาซอสอย่างเงี้ยคุณทำตัวเป็นแกมมาซอสคุณบอกว่าปล่อยมา10เบคเคอเรลส่วนผมจะรับกี่โดสก็ว่ากันไปรับกี่เกก็ว่ากันไปได้ยินเสียงเด็กร้องไหมไม่ค่อยได้ยินค่ะต่อผมต้องการจะบอกว่าโดสหน่วยอะ ED กับ AD อะหน่วย ED ก็คือหน่วยเป็นเกรไม่ใช่หน่วยการหาอายุแต่เป็นหน่วย absorb dose สมมุติไอ้ตัวอย่างแรกก่อนนึงมี ED เท่ากับ40เกรหมายความว่าแรกก่อนนั้นอะเคยได้รับ absorb dose มาทั้งหมด40โอเคไหมอีกแบบนึง AD คือหน่วยเกต่อปีแสดงว่าอัตราการแผ่รังสีอะสมมุติว่า AD เท่ากับ20ก็คือ20ปล่อยไปปีละ20 20โอเคไหมประมาณนี้นะครับซึ่งคราวเนี้ยหน้าที่ของเราถ้าเกิดจะเอาตัวอย่างนึงเช่นตัวอย่างทรายชายหาดมหาอายุนะครับเอาชายหาดมหาอายุสิ่งที่คุณต้องหาก็คือตัวอย่างนั้นอะมีอิเล็กตรอนกี่ตัวแล้วอัตราการฉีดอิเล็กตรอนใส่ลงไปอ่ะกี่ตัวต่อปีถูกไหมหน่วยเกหารเกต่อปีเอาเกตัดเกตบปีไว้ข้างบนสุดท้ายคุณก็ได้หาอายุแล้วคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ทีนี้เรามาดูการประยุกต์ใช้เด็กๆไม่เลื่อนอ่ะโอเคการประยุกต์ใช้ในการหาอายุแกนนอนคือช่วงเวลาลำดับเวลาตามที่ต่างๆแกนตั้งคือปริมาณอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในตัวอย่างสมมุติว่าวันหนึ่งมีแมกมาใช่ไหมแมกมาร้อนๆปริมาณอิเล็กตรอนในหลุมไม่มีสักตัวเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ฟอร์มเป็นผลึกด้วยซ้ำจนกระทั่งมันเย็นตัวถูกป่ะเย็นตัวกลายเป็นหินแกรนิตพอเป็นหินแกรนิตปุ๊บนะครับมันก็จะมีฟอร์ดอยู่ในนั้นพอมีฟอร์ดเสร็จปุ๊บจริงๆเป็นหินอะไรก็ได้นะมันก็มีความดีเฟกต์ความไม่สมบูรณ์มีรูลูกกอล์ฟอยู่นะครับเสร็จปุ๊บนะครับอิเล็กตรอนมันก็พร้อมที่จะเข้าไปฟิลในรูถามว่าอิเล็กตรอนนั้นโดนถีบด้วยอะไรก็โดนถีบด้วยพวกเรเดียโอแอคทีฟที่อยู่ในหินแกรนิตนั่นแหละยูเรเนียมทอริเอียมโพแทสเซียมก็ถีบไปถ้ามีปริมาณเรเดียโอแอคทีฟเยอะกราฟเส้นนี้ก็จะชันถูกไหมถ้ามีปริมาณเรเดียโอแอคทีฟน้อยกราฟเส้นนี้ก็จะนอนโอเคไหมถูกไหมตามเวลาเช่น
มันให้ขีดอิเล็กตรอน5ตัวต่อปีทุกๆปีมันก็จะเพิ่มทีละ5ตัว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 โอเคไม่เอ่ยจนกระทั่งวันหนึ่งหินแกรนิตนั้นโดนบดขยี้หรือว่าได้รับความร้อนอย่างรุนแรงมันก็เลยรีเซ็ตสัญญาณอิเล็กตรอนทั้งหมดไล่อิเล็กตรอนทั้งหมดออกจากหลุมใหม่กลายเป็น0ถูกป่ะถูกป่ะพอมันเป็น0ถ้าเกิดปล่อยเวลาผ่านไปอีก500ปีคุณเก็บตัวอย่างมหาอายุตัวอย่างการหาอายุเนี่ยอายุที่ได้มันจะเป็นอายุสมมติว่าคุณหาอายุได้500ปีถูกไหมตัวเลขนั้นมันคืออะไรอายุที่หินแกรนิตโดนความร้อนหรือว่าโดนแปรสภาพครั้งสุดท้ายถูกไหมถูกว่าเอ่ยหรือว่าถ้าเกิดคุณเอาหินแกรนิตมาหาอายุเลยได้5ล้านปีเอ้ยไม่ใช่TLSL มันได้ประมาณ 200,000 ปีหาอายุได้ 50,000 ปีสมมติพอได้ 50,000 ปีนั่นหมายความว่าหินแกรนิตนั้นมันฟอร์มตัวจากแมกมากลายเป็นหินแกรนิตประมาณ 50,000 ปีที่แล้วผมยกตัวอย่างมั่วๆพอได้ไอเดียไหมพอได้ไอเดียไหมเอามาดินเดิมๆดินตามท้องไร่ท้องนาเดิมๆเมื่อตอนแรกไม่มีสัญญาณเลยเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณอิเล็กตรอนก็เข้าไปฟิลอยู่ในแร่กรวดที่ผสมอยู่ในดินเต็มไปหมดเลยแต่จนวันหนึ่งมีคนเอาดินก้อนนั้นมาปั้นเป็นอิฐเห็นไหมเป็นอิฐพอปั้นเป็นอิฐเสร็จปุ๊บเอาอิฐนั้นไปเผาสัญญาณมันก็ไล่ทิ้งทั้งหมดเลยพอไล่ทิ้งทั้งหมดปุ๊บก็พออิฐเผาเสร็จก็เอาอิฐนั้นไปก่อสร้างเมืองสักเมืองหนึ่งจนกระทั่งไอในเมืองนั้นอะอิฐก้อนนั้นมันก็สะสมพลังงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเอาอิฐก้อนนั้นมาหาอายุผลที่ได้ในการหาอายุก็คืออายุที่นับตั้งแต่อิฐเผาครั้งล่าสุดจนถึงปัจจุบันอันนี้ในทางโบราณคดีโอเคไหมเอ่ยเช่นคุณเอาแปลอิฐจากเมืองโบราณมาแล้วคุณเอามาหาอายุถ้าคุณคิดว่ามันถูกเผาอย่างสมบูรณ์อายุตัวเลขที่คุณได้ก็หมายถึงว่าอายุที่เกิดจากนับตั้งแต่เขาผลิตอิฐเนาะใช่ไหมเขาอิฐเข้าเตาเผาก่อนที่จะมาโบกปูนใช่ไหมจนถึงปัจจุบันซึ่งมันก็เทียบเคียงได้กับอายุของเมืองนั่นแหละพอได้ไอเดียไหมโอเคผ่านไปสาบานนะว่าเลิกเรียนกันไปแล้วสาบานว่าพรุ่งจำได้หมดโอ้อะไรวะไปต่อเมื่อกี้เป็นกรณีของวัสดุที่ได้รับความร้อนเอาอีกทีอะภูเขาไฟปะทุขึ้นมาปังฟุ่มแล้วเศษเท่าภูเขาไฟมันก็สะสมตัวตอนมันปะทุขึ้นมามันร้อนมากแสดงว่าถ้ามีแร่ขวดแร่ขวดก็ไม่มีอิเล็กตรอนเลยสักเม็ดถูกไหมถูกป่ะจนกระทั่งเท่าภูเขาไฟมันสะสมตัวพอสะสมตัวค่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งเราเอาตัวอย่างมาหาอายุมันก็จะได้หาอายุตั้งแต่วันเกิดภูเขาไฟปะทุจนถึงปัจจุบันแบบนึงโอเคต่อมาในกรณีของมันมีกรณีอันนี้คือกรณีของการได้รับความร้อนทีนี้มาดูกรณีของโดนแสงเขาพยายามเอาหลักการของลูกกอล์ฟเนี่ยมาใช้กับการหาอายุของตัวอย่างที่มีการโดนแสงหรือโดนอาบแดดขึ้นมาถามว่าเขาพยายามใช้แบบนี้ทำไมเพราะว่างานทางด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะส่วนใหญ่งานทางด้านตะกอนวิทยาเด็กๆก่อนการเดโพซิตของมันอ่ะมันจะมีการทรานสปอร์ตถูกไหมทรานสปอร์เตชันถูกป่ะซึ่งในระหว่างการทรานสปอร์เตชันเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวอย่างตะกอนต่างๆพวกตะกอนพวกนั้นน่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะได้โดนแสงถูกไหมโดนแสงในการอาบแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็จะสะสมตัวโดยมีตะกอนด้านบนเข้ามาปิดทับอีกทีแล้วหลังจากนั้นมันก็สะสมปริมาณอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเขาบอกว่าด้วยคอนเซปต์อันเนี้ยแล้วงานทางด้านธรณีวิทยาหรือว่าตะกอนวิทยามันมีเยอะมากเขาเลยพยายามที่จะแอพพลายหลักการอิเล็กตรอนอยู่ในลูกกอล์ฟเนี่ยกับการสะสมตัวของตะกอนหาอายุการสะสมตัวของตะกอนว่ามันสะสมเมื่อไหร่นะครับซึ่งหลักการเช่นหินหรือดินเดิมถูกไหมมีการสะสมปริมาณอิเล็กตรอนไปเรื่อยๆๆจวบจนกระทั่งมันผุถ้ามันผุแล้วมันยังอยู่กับที่แสดงว่ามันไม่เคยโดนแดดอะไรเลย
ต่อให้คุณเอาตัวอย่างนั้นมาหาอายุเป็นไงอายุมันก็ได้เป็นอายุของหินเดิมถูกไหมการที่คุณจะเอามาหาอายุได้คุณต้องพบหลักฐานว่ามันมีการทานสปอร์ตและมีการทานสปอร์ตเพียงพอรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะว่ามันทานสปอร์ตแค่ไหนแล้วเราจะเชื่อถือได้ยังไงว่ามันทานสปอร์ตเพียงพอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนั้นจริงๆเราแปลความทางด้านธรณีวิทยาได้เช่นตะกอนขนาดเล็กๆมีการคัดขนาดดีๆแสดงว่าตะกอนเนี่ยมันคัดน้ำมันพัดแบบเอื่อยๆถูกไหมพอมันพัดแบบเอื่อยๆแสดงว่าน้ำใสใช่ไหมพอน้ำใสแสดงว่าดวงอาทิตย์น่าจะส่องถึงการแปลความแล้วก็สามารถทำได้ว่าเฮ้ยตะกอนพวกนี้เหมาะสมในการหาอายุการสะสมตัวด้วยวิธีไอ้ลูกกอล์ฟนี้หรือว่าถ้าเป็นตะกอนที่แบบว่าเป็นสไลด์สลัมมาแบบบุ้มลงมาทันทีทันใดการคัดขนาดแย่มากมีเหลี่ยมมุมเยอะนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือคุณไม่เหมาะไม่ควรที่จะเอาตัวอย่างเนี้ยมาหาอายุด้วยวิธี TL หรือ OSL นะครับเพราะมันไม่มันมีการทานสปอร์ตน้อยโอกาสที่มันจะโดนแสงน้อยมากเห็นไหมหลังจากถ้ามันโดนแสงจริงๆพอมันโดนแสงปุ๊บมันจะมีการลดทอนสัญญาณลงมาที่ระดับหนึ่งนะครับอาจจะลดไม่ถึงกับเหมือนกับวัสดุที่ได้รับความร้อนนะถ้าเป็นวัสดุที่ได้รับความร้อนมันจะลดลงมาถึง0นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของแสงเนี่ยมันจะลดมาถึงที่ระดับหนึ่งแล้วระดับไหนล่ะระดับไหนก็เรื่องของมันระดับไหนขึ้นอยู่กับตัวอย่างแต่ละตัวแต่ว่าพอมันลดมาถึงที่ระดับหนึ่งมันจะไม่ลดลงอีกแล้วเห็นไหมจนกระทั่งมันตกสะสมตัวแล้วมีตะกอนด้านบนมาปิดทับไม่โดนแสงอีกแล้วตัวอย่างก็จะค่อยๆสะสมปริมาณอิเล็กตรอนขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเอาตัวอย่างมาหาอายุเด็กๆมาหาอายุการหาอายุก็คืออะไรหาอัตราการแผ่รังสีใช่ไหม AD ถูกป่ะแล้วก็หาปริมาณอิเล็กตรอนที่อยู่ในหลุมลูกกอล์ฟใช่ไหมก็คือ ED ถูกไหมถูกไหมนี่หาอัตราการแผ่รังสี AD แล้วหาปริมาณอิเล็กตรอนที่อยู่ในหลุมลูกกอล์ฟคือ ED หามานะครับซึ่ง AD ก็หาไปตามสูตรเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วน ED เรามีการหาได้หลายวิธีนะครับการหาได้หลายวิธีถามว่าการหา ED มีอะไรบ้างนับอิเล็กตรอนเราตอนนี้เราจะนับอิเล็กตรอนในหลุมลูกกอล์ฟใช่ไหมใช่ไหมเราจะหา ED เราจะต้องนับอิเล็กตรอนในหลุมลูกกอล์ฟวิธีการคืออะไรเอามานับตรงๆได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดเรานับตรงๆได้ไม่ต้องมีหรอก TL OSL ESR เรามีเครื่องมือแค่บางอย่างที่สามารถนับหรือว่าแถกับปริมาณอิเล็กตรอนที่อยู่ในหลุมลูกกอล์ฟได้เครื่องมือแรกคือการเอาความร้อนเข้าไปกระตุ้นตัวอย่างแล้วให้อิเล็กตรอนมันหลุดออกมาแล้วก็ให้มันเรืองแสงรายละเอียดผมขออนุญาตไม่ลงนะพออิเล็กตรอนได้รับความร้อนเนี่ยหลุมลูกกอล์ฟเนี่ยผลึกแร่ได้รับความร้อนเนี่ยมันมีการได้รับความร้อนปุ๊บมันจะมีการเรืองแสงเกิดขึ้นเล็กๆแล้วเราสามารถวัดการเรืองแสงนั้นได้ซึ่งความเข้มของการเรืองแสงเทียบเท่าได้กับสัดส่วนปริมาณอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในตัวอย่างอันไหมดูรูปนี้ตัวอย่างจริงๆวันที่มันสะสมตัวเนี่ยมันคือยังเหลือสัญญาณอยู่บางส่วนใช่ไหมใช่ป่ะมันไม่รีเซ็ตหมดใช่ไหมเพราะมันโดนแสงแดดถูกไหมแล้วมันสะสมตัวอีกทีแล้วถ้าเกิดเราเอาตัวอย่างมาเอาตัวอย่างนั้นมาหาอายุและเราฮีทด้วยความร้อนเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณจะได้สัญญาณที่เป็นสัญญาณนับตั้งแต่มันสะสมตัวครั้งสุดท้ายบวกกับสัญญาณคงเหลือตอนที่มันสะสมตัวทันไหมของจริงมันโดนแดดมันเหลืออยู่ค่าหนึ่งถ้ามันโดนความร้อนมันจะลงเป็นศูนย์แต่ถ้ามันลงด้วยแสงแดดมันจะลงอยู่ค่าเดียวดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปวัดสัญญาณคุณอยากจะจำลองตรงนี้คุณก็ต้องควรจะเอาแสงไปไล่ตอนก่อนมึงสะสมตัวมึงโดนแสงตอนที่กูมาวัดกูก็ทำเป็นเอาแสงไปให้มึงโดนแล้วกูก็นับอิเล็กตรอนมันก็จะได้อิเล็กตรอนในสัดส่วนที่นับตั้งแต่สะสมตัวครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันโอเคไหมแต่ถ้าคุณเอาความร้อนไปไล่คุณก็จะได้ไอตัวนี้บวกกับตัวนี้ซึ่งอายุมันก็จะแก่เกินจริงเห็นไหมดังนั้นการหาอายุด้วยกับวัสดุที่ได้รับความร้อนเราจึงนิยมใช้การกระตุ้นด้วยความร้อนหรือว่า thermoluminescent dating TL
ส่วนในกรณีของตะกอนเราจึงนิยมใช้วิธี Optically Stimulated Luminescent Dating หรือว่า OSL วันนี้เด็กๆมาเด็กๆอยากได้คำนี้ใช่ไหม TL OSL ESR ใช่ไหมตัวหัวสปีชีนี้วนกลับไปจุดแรกคือสปีชีแท็บชาร์ตเดตติ้งดูปริมาณอิเล็กตรอนในลูกกอล์ฟมีวิธีการศึกษาอยู่3เทคนิค TL Dating OSL Dating ESR Dating อ่ะโอเคนะ TL นิยมใช้กับวัสดุที่ได้รับความร้อนหม้อไหถ้วยชามอะไรพวกเนี้ยหรือว่าอิกเนียสล็อกถ้าเป็นอายุอ่อนประมาณนี้หรือว่าอะไรอะโวลคานิกเทฟฟ้าเช่าภูเขาไฟอะไรเงี้ยได้ในระดับความร้อนที่คิดว่าตัวอย่างนั้นมันถูกรีเซ็ตจริงๆส่วน OSL นิยมใช้กับตัวที่มันโดนแสงก่อนจะได้โพสิตมันไม่ได้รับความร้อนก็คือพวกเซดิเมนต์ถูกไหมเรื่องของเรื่องเด็กๆงานเซดิเมนต์บ้านเรามีเยอะมากมันเป็นควอเทอร์นารีถูกป่ะงานมีหลากหลายมากเช่นเฮ้ยอัตราการปุการกัดก่อนของชายฝั่งอัตราการสะสมตัวของเนินทรายอะไรพวกเนี้ยงานพวกเนี้ยมันมีเยอะมากเพราะมันเป็นควอเทอร์นารีแล้วก็งานพวกเนี้ยคุณจะไปหากระดูกปลาโลมาตามชั้นตะกอนอะตลอดเวมันไม่ได้วิธีคาร์บอน14แม่นไหมแม่นเชื่อแต่มึงมีปัญญาหาตัวอย่างชาโคได้ตลอดเวไหมไม่หาไม่ได้ก็ไม่ต้องหาดิไม่ได้เพราะถ้าไม่หางานมันก่อยยังไงก็ต้องหาดังนั้นเนี่ยการใช้แก๊งแคปชาร์ตอ่ะจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์เข้าใจมั้ยแต่อย่างไรก็ตามพวกแก๊งเซดิเมนต์มันไม่ได้รับความร้อนมันโดนแดดเขาก็เลยพยายามที่จะแบบจำลองตอนวัดให้ใกล้เคียงกับตอนที่มันตกสะสมตัวให้ได้มากที่สุดก่อนที่มึงสะสมตัวตอนอดีตอ่ะมึงโดนแดดมาใช่มั้ยเออเดี๋ยวกูก็จะเอาแสงหรือเอาแดดไปกระตุ้นมึงแล้ววัดเฉพาะอิเล็กตรอนที่หลังจากมึงโดนแดดมาจนถึงปัจจุบันว่ามีเท่าไหร่ซึ่งคุณก็จะได้เป็น ED โอเคไหมโอเคไหมโอเคได้ยิ้มทีนะ ED ใช่ไหมคือไง ED อันนี้คือ ED ถูกไหมใช่ไหมเมื่อกี้อายุคือ ED หารด้วย AD ใช่ไหมคะ ED ก็คือปริมาณอิเล็กตรอนที่ถูกเป็นไปตั้งแต่สะสมตัวหารด้วยปริมาณการปล่อยต่อปีเด็กมีคำถามไหมนี่ไม่มีไม่ถามได้นะคะเผื่อใครจะทำโปรเจกต์ปี4นะอันนี้คือความรู้พื้นฐานที่จะต้องมีนะคะได้อันนี้ได้แล้วนะอันนี้คือการหา ED วัสดุก็คือวัสดุฮีทมาทีเรียลกับแข็งที่เป็นเซดิเมนต์ซึ่งเอาไหนรูปไหนดีขอเข้าเรื่องการเก็บตัวอย่างก่อนดีกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาเราเก็บตัวอย่างเด็กๆดูนี้การเก็บตัวอย่างเราเนื่องจากอายุมันเท่ากับ ED หารด้วย AD โอเคไหมอายุเท่ากับ ED หารด้วย AD ED วัดยังไงไปวัดปริมาณอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในหลุมลูกกอล์ฟซึ่งตะกอนพวกนั้นเนี่ยห้ามโดนแสงตอนเก็บตัวอย่างมาเพราะถ้าโดนแสงมันก็จะรีเซ็ตหมดเลยถูกไหมED อ่ะใช่เปล่ายังไม่ทันวัดเลยโดนแสงธรรมชาติหายหมดเลยดังนั้นตัวอย่างส่วนที่จะมาทำ ED เราจะต้องเก็บในที่มืดซึ่งก็คือการคุมผ้านี่แหละคุมผ้าแล้วก็เก็บตัวอย่างเอาส่วน AD อ่ะก็คือเราไม่ได้ต้องการวัดว่ามีอิเล็กตรอนเท่าไหร่เราต้องการว่ามียูเรเนียมทอเรียมโพแทสเซียมเท่าไหร่มันโดนแดดได้โดนแสงได้เราก็เก็บโจ้งๆเลยเก็บมาแล้วก็ไปหาปริมาณความเข้มข้นยูเรเนียมทอเรียมโพแทสเซียมโดยใช้เครื่องมือทางรังสีวัดได้แล้วโอเคไหมส่วนตัวอย่างที่จะใช้ทำ ED คุณต้องเก็บในที่มืดแล้วก็เอาไปทรีตหมายถึงว่าเอาไป
ชี้ตัวอย่างเพื่อให้ตัวอย่างนั้นน่ะมันมีความ purify คำว่า purify หมายถึงว่าคุณจะใช้ตัวอย่างเป็นแร่อะไรเป็นตัวแทนในการหาอายุบอร์ดก็ได้เฟลสปาก็ได้แคลไซต์ก็ได้โอเคไหมก็จะมีแร่อีกหลายๆแร่ที่มันพอทำได้เหมือนกันแต่โดยทั้งหมดมากกว่า 99% นิยมใช้แร่ควอตซ์1ควอตซ์สัญญาณชัด2ควอตซ์สัญญาณเสถียร3ควอตซ์มีปริมาณมากที่สุดในโลกแม้กระทั่งผมที่ทำงานหน้านี้ยังไม่เคยเดทติ้งโดยใช้เฟลสปาเลยแคลไซต์ก็ยังไม่เคยแร่อื่นๆก็ยังไม่เคยเพราะว่าเรามีควอตซ์เยอะแยะแต่โดยทฤษฎีหรือว่าเมืองนอกเขาใช้กันแคลไซต์ก็เคยเดทเห็นไหมประมาณนี้อีกอันหนึ่งที่จะบอกก็คือเมื่อกี้คุณได้ละ TL วิธีหนึ่ง OSL วิธีหนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือวิธี ESR Electron Spin Resonance ขออนุญาตพูดซ้ำ1 สปีชีส์นี้มี3วิธี TL คือเอาความร้อนไปฮีทแล้วให้อิเล็กตรอนมันเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วมันเรืองแสงออกมาแล้วเราวัดปริมาณแสงนั้น OSL คือเอาแสงไปกระตุ้นให้มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแบบว่าเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วออกมาเป็นการเรืองแสงนั้นเห็นไหมส่วน ESR ย่อมาจาก Electron Spin Resonance ก็คือเอาแม่เหล็กไปปั่นอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในหลุมลูกกอล์ฟแล้วก็วัดสัญญาณสนามแม่เหล็กวัดการสปินทั้ง3ลีลาเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่แต่คอนเซ็ปต์คืออยากจะนับอิเล็กตรอนในลูกกอล์ฟเห็นไหมเอ่ยและทั้ง3วิธีเนี่ยนะครับรายละเอียดก็คือเหมาะกับวัสดุไม่เหมือนกันเช่น ESR จริงๆหลักการเหมือน TL OSL เลยแต่มันใช้ได้ดีกับพวกฟันอินาเมลเขานิยมใช้หาอายุฟันฟันสัตว์ทางด้านโบราณคดีอะไรพวกนี้เขาหาได้ฟันคนโบราณอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ได้ประมาณนี้ทีนี้มีอะไรอีกกว่าที่คุณควรรู้เก็บตัวอย่างสำหรับ ED ก็เก็บแบบนี้มืดๆส่วน AD เก็บสว่างสว่างได้แล้วคุณก็เอาตัวอย่างไปส่วน2ส่วนนี้ส่วนบนก็คือให้หา ED หน้าที่คุณคือก็ต้องเอาตัวอย่างไปทรีตเพื่อให้ได้แร่ที่ต้องการส่วนใหญ่เป็นแร่ปอดเก็บไว้ก่อนส่วนอันนี้ไม่ต้องทรีตเอาไปอบแห้งเฉยเราต้องการความเข้มข้นของยูเรเนียมทอเรียมโพแทสเซียมหน่วยเป็น ppm parts per million นั่นหมายความว่าปริมาตรสัดส่วนของมันจริงๆเมื่อเทียบกับสัดส่วนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คุณห้ามเอาไปล้างน้ำคุณห้ามเอาไปสกัดอะไรออกทั้งสิ้นเพราะต้องการ ppm ออกมาสุดท้ายตัวอย่างนี้พออบแห้งคุณเอาไปวัดด้วยเครื่องทางรังสีมันก็มีหลายวิธีนิวตันแอคทิเวชั่น icp แกมมาสเปกแต่ส่วนใหญ่เรานิยมใช้แกมมาสเปกผมรู้ผมพูดไปงั้นแหละสุดท้ายเดี๋ยวมึงคืนกูก่อนออกนอกห้องแน่ๆถึงเวลารายละเอียดก็ไปอ่านเอานะไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวดูวันนี้ดีกว่าเฮ้ยชิบหายแล้วทำหนึ่งเด็กอะเด็กๆพอเก็บตัวอย่างมาได้นะครับเก็บตัวอย่างมาได้แล้วเราจะได้มา2ส่วนก็คือส่วน ED ห้ามโดนแสงกับส่วนตัวอย่าง AD ที่เอาไปวัดค่าปริมาณรังสีตอนนี้ผมกำลังจะพูดเรื่อง AD ก่อนโอเคไหมเห็นไหมเอ่ย AD เวลาเราวัดอะด้วยธรรมชาติของเครื่องมือที่มีอยู่ในโลกอันนี้เครื่องแกมมาสเปกโทรสโคปีเอาไปวัดเอาท์พุตที่ได้มันจะเป็นยูเรเนียมทอเรียมโพแทสเซียมเป็นความเข้มข้นในแง่ของ ppm แต่หน่วยที่เราต้องการอยากได้คือหน่วยอะไรเมื่อกี้ ED อะหน่วยอะไรเกต่อปีใช่หน่วยเกต่อปีซึ่งถามว่าแล้วเราจะทำยังไงให้หน่วยเนี่ยจาก ppm เป็นเกต่อปีได้วิธีการก็คือมันก็จะมีสูตรในการคำนวณ นะครับว่า1 ppm ของยูเรเนียมเป็นเท่าไหร่1 ppm ของทอรเรียมเป็นเท่าไหร่1 ppm ของโพแทสเซียมเป็นเท่าไหร่สุดท้ายคุณก็ไปทอนเลยเห็นไหมมันมีตารางสแตนดาร์ดอยู่ว่า1สมมติ1 ppm ของทอรเรียมให้อัลฟาเท่ากับ2.783 จำนวนคุณได้ยูเรเนียมมาเท่าไหร่คุณก็เอาไปคูณแค่นั้นแหละผมมองว่าเปล่าประโยชน์ที่จะสอนตอนนี้เพราะว่าคุณไม่น่าจะได้ใช้ถ้าคุณไม่ได้ใช้มันก็เสียเวลาเปล่าผมไม่สอนสูตรคำนวณดีกว่าสุดท้ายใครจะทำเรื่องนี้แต่ผมจะส่งบทความนี่แหละให้คุณไปอ่านแล้วคุณก็จะเก็ตเหมือนกันผมให้เป็นไอเดียแล้วกันว่าเวลาบนโลกใบนี้คุณจะหา AD ใช่ไหมบนโลกใบนี้
ไม่มีเครื่องมือไหนที่วัดตัวอย่างออกมาแล้วได้หน่วยเกรดต่อปีอย่างที่เราต้องการมีแค่ 2-3 เครื่องที่ได้หน่วยใกล้เคียงกันก็คือได้หน่วยเป็น PP ดังนั้นนอกจากเราจะเอาตัวอย่างยัดเข้าเครื่องแล้วเอาค่าปริมาณรังสีออกมาเป็น PPM แล้วเราจะต้องเอา PPM นั้นไปแปลงหน่วยเป็นเกต่อปีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวหารในสูตรหารอายุถูกไหมอ้าวโอเคเด็กๆผมจะบอกเด็กๆว่าส่วน AD เคลียร์แล้วเนาะใช่ไหมส่วน ED อ่ะคอนเซปต์เดิมเราไม่มีเครื่องมือไหนในโลกที่เอาตัวอย่างเข้าไปแล้ววัดออกมาว่าเฮ้ยมึง5เกรเฮ้ยมึง4เกรเฮ้ยมึง10เกรไม่มีมีเครื่องมือที่ใกล้ที่สุด3เครื่องมือก็คือเครื่องมือกระตุ้นด้วยความร้อนเครื่องมือกระตุ้นด้วยแสงและเครื่องมือกระตุ้นด้วยการสปินอิเล็กตรอนซึ่งทั้ง3เครื่องมือเนี่ยเวลารันธรรมชาติของการรันหรือว่าวัดมันจะออกมาในรูปแบบแตกต่างกันเด็กๆดูรูปนี้รูปด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมเมาส์ผมบนเนี่ยเป็นกราฟที่วัดได้จากเครื่องมือเอาตัวอย่างเข้าไปในเครื่องมือให้ความร้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ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 จนถึง400องศาคุณจะได้การเหลืองแสงขึ้นมาเป็นรูปกราฟระฆังคว่ำโอเคไหมส่วนในกรณีของเอากระตุ้นด้วยแสงเวลาเรากระตุ้นด้วยแสงเอาตัวอย่างใส่เครื่องเอาแสงไปฉายให้มันแต่ละนานเท่าไหร่10วิ20วิ30วิ40วิกราฟการเรืองแสงที่ได้มันจะเป็นรูปแบบนี้ exponential function ลดจริงๆ ESR เป็นแบบนี้อันนี้เป็นกราฟที่เขาเรียกว่า ESR เอาอิเล็กตรอนไปปัดเอาแม่เหล็กไปปัดแล้วให้อิเล็กตรอนมันหมุนติ้วๆแล้ววัดการหมุนติ้วๆมันได้กราฟแบบนี้กราฟทั้ง3อย่างนี้เด็กๆTL OSL ESR กราฟทั้ง3อย่างเนี้ยไม่มีอะไรใกล้เคียงกับคำว่าเกเลยสักนิดถูกป่ะถูกไหมเอาใหม่เอาเครื่องเอาตัวอย่างไปเข้าเครื่อง TL มันจะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่ให้กับตัวอย่างกับการแผ่รังสีในแต่ละตัวในแต่ละช่วงอุณหภูมิเอาแสงไปอ่านตัวอย่างมันจะได้คือปริมาณการเรืองแสงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของการอาบแสงอิเล็กตรอนสปินมันขึ้นอยู่กับว่าเราสปินด้วยความแรงของแม่เหล็กเท่าไหร่แล้วกราฟที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ไหนคือเกรที่ต้องการอ่ะไหนเราต้องการว่า ED เท่ากับ1ส่วนเกรED อายุเท่ากับ ED หาร AD ใช่มั้ย ED คือหน่วยเป็นเกรเราจะทํายังไงให้กราฟที่เราวัดได้กลายเป็นหน่วยเกรวิธีการทําก็คือมีตัวอย่างมาแล้วนะมาดีๆอันนี้เขาเรียกว่า TL glow glow curve OSL decay curve ESR spin resonance เขาเรียกว่าอะไรวะ ESR curve ประมาณนี้บทบาทหน้าที่ของเราคือจะทำยังไงให้ curve พวกเนี้ยมันกลายเป็นหน่วยเกตัวอย่างธรรมชาติจริงๆอ่ะสมมติวัดมา1ตัวอย่างตัวอย่างธรรมชาติเราก็จะวัดได้กราฟเป็นแบบนี้สมมติเส้นสีดำนะเด็กๆนะเส้นสีดำถามว่าเส้นสีดำคุณรู้ว่าเวลาให้อุณหภูมิไปอ่ะให้ความร้อนไปมันจะได้มีกราฟเป็นสูงเป็นระฆังคว่ำแต่กูไม่รู้ว่าตัวอย่างเนี้ยมันคือกี่เกสิ่งที่เขาทำก็คือเอาตัวอย่างตัวเดียวกันนั่นแหละไปอาบรังสีที่เราทราบค่าเช่นตัวอย่างมีตัวอย่าง1ถุงโอเคไหมแบ่งตัวอย่างหนึ่งไปวัดโจ้งๆเลยได้ค่าเป็นค่าตัวอย่างธรรมชาติแบ่งตัวอย่างมาอีกอันนึงเอาไปฮีทให้ความร้อนให้สัญญาณมันออกหมดแล้วเราเอาไปอาบรังสีอาบเท่าไหร่มั่ว30ก็ได้เราอาบ30แล้วเอาไปวัดเอ้ากราฟมันได้กราฟสูงขนาดนี้แสดงว่าเราอาบ30กราฟมันสูงขนาดนี้ถ้าเราอาบ40กราฟมันสูงขนาดนี้ถ้าเราอาบ60กราฟมันสูงขนาดนี้เราจะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกราฟกับปริมาณรังสีในหน่วยเป็นเกรจริงๆมันเกินการเทียบบรรยากาศทันไหมตัวอย่างเราไม่รู้เลยว่ามันมีเท่าไหร่เราเอาไปไล่ด้วยความร้อนทั้งหมด
นะครับกลายเป็น0อาบรังสีเราอาบเองกับมือเรารู้กูอาบ30กูได้กราฟสูงขนาดนี้กูอาบ40ได้สูงขนาดนี้กูอาบ60ได้สูงขนาดนี้กูอาบ80ได้สูงขนาดนี้เอ้าแล้วถ้าสมมติตัวอย่างธรรมชาติอ่ะกูวัดได้ขนาดเนี้ยมันคือกี่เกกันแน่คุณก็แค่เอามาเทียบบรรยากาศกับกราฟนิสัยความสัมพันธ์มันระหว่างความสูงกราฟกับปริมาณหน่วยเป็นเกคุณก็ได้ค่า ED แล้วจบไหมจบไหมอันนี้ก็เหมือนกันคุณสามารถวัดปริมาณของการเรืองแสงอันนี้ก็คือตัวอย่างสมมุติอันนี้ตัวอย่างธรรมชาติตัวอย่างอาบรังสี70เก210เก350เกคุณก็เทียบบรรยัตยางเอาว่าเฮ้ยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกราฟ OSL กับปริมาณของเกหน่วยเกที่ที่อาบรังสีไปเป็นเท่าไหร่แล้วคุณก็เอาตัวอย่างธรรมชาติมาเทียบคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นหน่วยกี่เกสุดท้ายคุณก็ได้อายุแล้วก็คือค่า ED หน่วยเป็นเกหารด้วยค่า AD หน่วยเป็นเกต่อปีแล้วคุณก็จะได้อายุออกมาเป็นตัวเลขอันนี้คือวิธีการหาอายุ ESR ก็เหมือนกันโอเคไหม ESR ก็คือวัดความสูงระหว่าง ESR วัดความสูงจากจุดพีคบนถึงพีคล่างได้ความสูงเท่าไหร่ก็ให้เป็นค่าอันนั้นสมมติว่าคุณเอาตัวอย่างไปอาบรังสี30คุณวัดความสูงได้เท่านี้คุณเข้าไปพอดความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของพีคกับปริมาณรังสีที่คุณถามพอดไปเรื่อยๆคุณก็ได้เป็นเคิร์ฟที่ผมทำให้ดูแบบนี้เคิร์ฟแบบนี้และถ้าเกิดตัวอย่างธรรมชาติคุณไม่รู้ว่ามันคือกี่โดสกี่เกคุณเอาไปวัดแล้วดูความสูงมันแล้วคุณก็มาเทียบกับสัดส่วนเนี่ยคุณก็ได้ค่าตัวเลข ED ที่เป็นหน่วยเกไปแล้วจบในส่วนของแชทชาร์ตเดตติ้งหรือว่าอิเล็กตรอนสปินเลโซน